คิตตี้คริสติน่าภรรยาเอสกันตพงษ์เตรียมแถลงอาการล่าสุดของสามีโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และเอสุภชัยคิตตี้คริสติน่าภรรยาเอสกันตพงษ์เผยเตรียมแถลงข่าวอาการสามีพร้อมกับเอสุภชัยผู้จัดการดาราชื่อดังซึ่งจะออกมาแจ้งข่าวดีว่าปาฏิหาริย์มีจริงซึ่งได้วันและเวลาแถลงเป็นวันที่22มิถุนายน2566เวลา16นาฬิกาก่อนหน้านี้ไม่นานมีภาพหลุดจากเพจซึ่งเป็นภาพของเอสกันตพงษ์ลุกขึ้นมานั่งยกมือไหว้หลังหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้มีการยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ก่อนจะลบไปจากนั้นเอสุภชัยได้เดินทางเข้าเยี่ยมเอสกันตพงษ์เผยทิศทางรักษาดีขึ้นจนน้ำตาไหลลั่นปาฏิหาริย์มีจริงและเผยว่าครอบครัวเตรียมแถลงข่าวต่อมาคิตตี้ภรรยาเอสกันตพงษ์ได้โพสต์ในอินสตาแกรมว่าทางครอบครัวขอขอบคุณพี่เอสุภชัยที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะล่าสุดครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และพี่เอเพื่อแจ้งอาการของสามีดิฉันให้ทราบอย่างเหมาะสมจะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวค่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะพวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราค่ะขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะล่าสุดกำหนดการแถลงข่าวอัปเดตอาการเอสกันตพงษ์คือวันที่22มิถุนายน2566เวลา16นาฬิกาโดยจะมีคิตตี้ภรรยาพร้อมด้วยทีมแพทย์และเอสุภชัยร่วมแถลงข่าวด้วย